รอเลยนะครับ 1,000 หรือ 2,000 ดีครับคุณกำลังหมายถึงรัฐมนตรีคลังคุณอุตตมะใช่ครับได้จะมีข้อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าครับว่าจะแจกเงิน 1,000 หรือ 2,000 เห็นสื่อมวลชนเขาบอกว่าเพื่อที่จะเยียวยาโควิด -19 หรือโควิด -19เป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคนี้ก็เลยเศรษฐกิจมันซบเซามัวซัวไปหมดก็จะกระตุ้นมาหน่อยพอคุณพูดก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นครับตอนแรกผมฟังข่าวแล้วหลายคนก็บอกว่ามึงจะบ้าเหรอจะเอาเงินเยียวยาไปแก้ปัญหาเรื่องโควิด -19 มันแก้ไม่ได้หรอกพันสองพันมันแก้ได้ยังไงแต่พอดูรายละเอียดว่าเศรษฐกิจมันซบเซาครับเพราะมันมีโรคระบาดถามว่าจริงไหมเราก็ต้องตอบว่ามันจริ งมันมีโรคระบาดจริงและเศรษฐกิจมันซุกเซาครับจริงและจริงอย่างมากๆที่มันมีผลกระทบคนไม่ออกไปท่องเที่ยวคนแทบไม่อยากออกจากบ้านคนไม่จับจ่ายใช้สอยจะซื้อเฉพาะของจำเป็นที่ป้องกันชีวิตเท่านั้นมันกระทบไปหมดเลยครับตกลงเรื่องนี้เป็นความจริงที่กระทบครับแต่การแก้ไขปัญหาเราควรจะใช้วิธีแจกเงินหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกโลกอีกเรื่องนึงมันเป็นยาเร็วถ้าเรามองว่าเป็นยาเร็วก็ถูกครับเพราะรัฐบาลเก็บเงินภาษีจากประชาชนมาครับแล้วก็แจกไปให้ประชาชนเวลาเก็บก็เก็บจากคนที่จ่ายภาษีแต่เวลาแจกก็แจกกับคนที่ทั้งจ่ายภาษีและไม่ได้จ่ายภาษีคนที่จ่ายมากจ่ายน้อยก็แจกก็เป็นการกระจายรายได้ไปส่วนหนึ่งและมันก็อาจจะทำให้คนที่ได้รับนั้นไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นครั้งนี้เขาบอกว่าจะให้คนมาลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะได้ประมาณ14ล้านคนคำถามคือทำไมต้องลงทะเบียนใหม่ครับในเมื่อรัฐบอกว่า1เรามีทะเบียนบัตรคนจนครับที่เราเรียกว่าสบัติสวัสดิการแห่งรัฐอีตอนที่จะทำบัตรคนจนเราก็อ้างว่าต่อไปเราจะได้รู้เลยว่าใครเป็นคนจน แต่ทำไมทำมาบอกอ้าวไอ้สถิติอันนี้ที่เรากดข้อมูลเก็บข้อมูลไว้นี่ใช้ไม่ได้ซะแล้วครับถัดมาเราบอกชิมช็อปใช้ให้มาลงทะเบียนใหม่มีe-wallet แต่แล้ว e-wallet ก็บอกว่าเฮ้ยเที่ยวนี้ไม่เอาละไม่ใช้ละตกลงเราก็ให้จดทะเบียนใหม่ครับตกลงประชาชนก็อยากจะได้พันนึงอยากจะได้ 2,000 ก็ไปจดทะเบียนใหม่อีกเจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะทำอย่างอื่นก็มารับจดทะเบียนอีก อันนั้นเป็นประการที่หนึ่งต้องคอมเมนต์กันไว้บ้างครับเห็นใจแต่ไม่ใช่เห็นด้วยไปเสียทั้งหมดประเด็นที่สองเขาบอกว่าเขาจะลงทะเบียนเขาจะจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์พอจ่ายพร้อมเพย์คุณยายบอกว่าอะไรนะพร้อมเพย์ฉันยังไม่พร้อมคุณลุงคุณลุงบอกฉันยังไม่พร้อมเลยที่จะเพย์ตกลงเอาละก็เป็นถือซะว่าเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านได้รู้จักพร้อมเพย์ไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยกับธนาคารธ.ก.ส.ก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอันดับแรกก็ไม่เป็นไรและเขาก็บอกว่าจะให้กับผู้มีรายได้น้อยผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือเกษตรกรครับตกลงไอ้ผู้มีรายได้น้อยที่เรามีทะเบียนไว้ทะเบียนเกษตรกรก็ดีอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยเราไม่ใช้ละเราจดทะเบียนใหม่ละอันนั้นเป็นคนจนฮะไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยแต่ที่บอกว่าเราจะไปกดเงินซื้อสินค้าอะไรก็ได้แต่เดิมคุยมากเลยจะต้องร้านพงฟ้าเท่านั้นคุณจำได้ไหมอันแรกครับถัดออกมาบอกว่าเป็น e-wallet ใช้ในการโอนเงินจ่ายเงินทำไปทำมาเงินมันก็วิ่งเร็วกระจุกตัวปุ๊บครับไปอยู่กับส่วนกลางครับโรมันก็ไม่เหมือนสมัยคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรที่เป็นรัฐมนตรีคลังครับมีไทยเข้มแข็งตอนนั้นมีปัญหาเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสใช่ครับตอนนั้นเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างรวดเร็วนะ
ก็เลยแจกเงินใส่ไปในบัญชีของเร็วที่สุดก็คือคนที่มีได้รับเงินเดือนเป็นลูกจ้างครับและลูกจ้างนั้นเงินเดือนน้อยก็ใส่เงินดูมันกระตุ้นได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าเที่ยวนี้ก็จะไม่เอาแต่ลูกจ้างก็จะไม่จะเอาแต่ผู้มีรายได้น้อยแต่จะเอาเกษตรกรจะเอาคนที่มาลงทะเบียนมีอาชีพอิสระก็เอาแต่คำถามถัดมาก็คือว่าแสดงว่าคุณอุตมะและรัฐบาลนี้ไม่เคยได้ฟังคำเตือนของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเลยใช่ไหมครับเตือนว่าอะไรครับอาจารย์คุณจำได้ไหมว่าเขาบอกว่าขนาดเม็กซิโกเขาจะแจกเงินเขายังทำอย่างไรที่จะให้มีผลงอกเงยยั่งยืนในระยะยาวที่เขาเรียกว่าผลิตภาพที่เรียกผลิตภาพหรือ productivity ครับหรือสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องอื่นๆต่อเนื่องออกไปครับซึ่งคุณวิรัชัยสันติประภพเพิ่งเตือนเมื่อเร็วๆนี้เองว่าอย่าทำนโยบายแจกฟรีแต่จงทำให้มันเกิดผลิตภาพคืองานอะไรสักอย่างขึ้นมาที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวตกลงอันนี้ก็ไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นก็อันนี้เราต้องการประโยชน์ระยะสั้นไงครับอาจารย์อาจารย์ต้องไม่งงสิครับแต่เราก็จะระยะสั้นไปตลอดชาติใช่ไหมครับครับแต่ระยะสั้นแล้วมันสามารถเกิดผลิตภาพเกิด productivity เกิดผลิตผลและสืบเนื่องต่อเนื่องไปคุณกิตติกรจำได้ไหมว่าผมก็เคยแนะนำครับผมไปฟังจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาแนะนำผมเห็นด้วยเลยคือเขาบอกว่าทางเท้าทุกเมืองในประเทศไทยนั้นเลวทรามย่ำแย่มากนั่นคือแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่เลยนะฮะเครื่องจักรก็ทำไม่ได้เพราะทางเท้ามันต้องใช้คนใช่ไหมครับใช่ครับและคนที่ทำก็คือแรงงานล้วนๆและเขาก็จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยและเมื่อสร้างทางเท้าปรับปรุงทางเท้าไม่ใช่แต่เฉพาะที่บนพื้นดินครับแต่สิ่งที่เกะกะทั้งหลายบนทางเท้าปรับให้หมดปัจจุบันนี้คนเดินทางเท้าแทบจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะทางเท้าของทุกเมืองขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อครับเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะว่ามีคนไปตั้งของไว้หน้าบ้านเอาไม้หินไปตั้งไว้หน้าบ้านมีทางขึ้นทางลงทางรถเข้าจะต้องเดินลงเดินขึ้นเดินไปไม่ดูดีหน้าผากก็จะชนกับป้ายครับโฆษณาป้ายนู่นป้ายนี่ตลอดเวลาแล้วเจอตู้โทรศัพท์เจอโน่นเจอนี่เต็มไปหมดเลยกระถางต้นไม้อันสวยงามของแต่ละบ้านเออต่างคนต่างคิดว่าหน้าบ้านหน้าร้านเป็นของตัวเองลงมายึดหมดเรียบร้อยครับตกลงถ้าคุณปรับและมีภาพวันก่อนก็ให้เห็นว่าทางเท้าที่กทม.ทำทางเท้าที่เทศบาลแต่ละเมืองทำทำไมมันสุดมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินพื้นผิวกับทางเท้าที่เอกชนทำที่ติดกันเลยเนี่ยมันต่างกันมากเลย เมื่อ2วันนี้ผมไปเดินที่สยามสแควร์ครับคุณรู้ไหมว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาพัฒนาทางเท้าขึ้นมาในสยามบริเวณสยามสแควร์ฝั่งไม่ใช่ฝั่งสยามสแควร์นะครับคุณต้องชื่นชมเลยผมไม่ได้ไปเดินนานเป็นการพัฒนาโอ้คุณผมเพิ่งไปมาเมื่อ2วันนี้เองครับเดินแล้วชื่นใจหนึ่งเขาขยายทางเท้าให้ใหญ่ขึ้นครับถนนมันมีไว้เพื่อผู้คนไม่ใช่มีไว้แต่คนที่มีรถยนต์ครับและขณะเดียวกันบนทางเท้าไม่มีเลยกระถางต้นไม้ไม่มีการเดินขึ้นเดินลงและปูด้วยกระเบื้องเรียบสนิทเดินได้เลยครับโอ้ผมรู้สึกมีอารยะขึ้นเยอะเลยคุณจิตรกรครับถ้าประเทศไทยเราอยากจะรีบใช้เงินรีบให้ทุกเขตในกรุงเทพไม่ใช่แต่กทมกทมกระจายให้ทุกเขตทุกหน่วยครับปรับทางเท้าเอาของกีดขวางออกให้หมดใช้เงินผมคิดว่า
ที่เขาตั้งกันไว้เที่ยวนี้จะใช้แสนสองแสนล้านเนี่ยมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมครับใช่ครับและจะเกิดผลิตภาพและในอนาคตเราจะเกิดสังคมสูงวัยที่มีผู้สูงอายุคนจะได้ไม่ล้มไม่บาดเจ็บครับและคนทั้งหลายไปทำงานทำการได้ประโยชน์คุณดูภาพเมื่อกี้คุณก็เห็นอยู่ดีฝาท่อออกปุ๊บรัวลอยขึ้นแท่งขึ้นมาเนี่ยเดินไปเนี่ยเดินไปก็จะเจอเสาไฟครับใช่มั้ยครับคุณต้องเดินอ้าวอ้อมเอาชนกันตรงนี้อ้าวเนี่ยคุณดูภาพสิครับคนแก่ลำบากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผู้พิการเลยนะครับไม่มีสิทธิ์เลยล่ะนี่แหละครับเห็นมั้ยเดินไปแล้วไปเจออะไรเนี่ยแค่ตรงนี้พื้นกี่ระดับเข้าไปแล้วเนี่ยนั่นแหละครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของผลิตภาพที่คุณสามารถจะทำได้ครับคุณสามารถจะทำอย่างไรให้เงินมันหมุนเวียนเร็วแต่สร้างความรู้ความคิดของผู้คนสร้างทักษะการดำรงชีวิตที่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเกิดประโยชน์แต่นี่เราเล่นแจกเพราะฉะนั้นไอ้เงินจากรัฐไปหาคนที่ได้เงินเนี่ยมันไม่ได้สร้างอะไรเลยมันโอนเงินจากมือของรัฐไปให้มือของอีกคนหนึ่งแล้วก็หวังให้เขาเนี่ยไปสร้างผลิตภาพเอาเองและคนพวกนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าก็ได้ไปซื้อบุหรี่ก็ได้ไปเล่นการพนันก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ขอให้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐบาลอยู่รอดไปวันๆผมอยากจะเห็นคุณอุตมะคิดมากกว่านี้นี่ผมพูดกันตรงๆนะครับครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปปรับมันมีอยู่อีก 2-3 อย่างทีนี้จะช่วยคนรวยบ้างนะครับ1จะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับผู้ลงทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจ2จะช่วยผู้ประกอบการให้จ้างงานพนักงานต่อเช่นบริษัทของคุณพอจ้างพนักงานให้อย่าไปปลดเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจ้างต่อครับแล้วคุณจ้าง 20,000 คุณมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 40,000คือได้2เท่าโอ้โหเขาบอกว่าได้มากกว่าอีก1เท่ามันแปลว่าอะไรผมก็อ่านตามตัวหนังสือนะครับมากกว่า1เท่าก็ต้องแปลว่าถ้า 20,000 ก็ต้อง 40,000 ก็เป็น 40,000 ครับอันนี้ผมตีความเอาตามตัวหนังสือนะครับครับแล้วบอกก็กรมสรรพากรก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการหักภาษีณที่จ่ายลงอีกคุณจิตกรคุณมีเงินเดือนเขาจะหักภาษีหน้าที่จ่าย 3% 5% ครับบอกยังไม่ต้องหักให้จิตกรไปใช้ก่อนจะได้ไปใช้แล้ววันหลังพอไปสิ้นปีเวลาคำนวณก็ไม่มีภาษีที่หักณวันที่จ่าย คุณค่อยไปจ่ายเต็มๆในคราวถึงเดือนมีนาปีหน้าก็เพื่อให้คนเนี่ยมีเงินเดือนเนี่ยมีรายได้เนี่ยได้เอารายได้ไปใช้ก่อนก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจลูกเดียวเลยใช่ไหมครับครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันคุณบอกว่าคือพอคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีกำลังซื้อจะได้ไม่ด่ารัฐบาลไงที่สำคัญอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะปรับใหม่ไอ้กองทุนรวมเพื่อการออมที่เราเรียกว่า SSF ครับกลับไปให้คล้ายๆกับ LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ก็คือเป็นการให้ผู้ที่ซื้อกองทุนประเภทนี้ไปหักภาษีได้ครับพูดง่ายๆว่าคนที่จะเล่นหุ้นคนที่จะซื้อหุ้นกองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวเนี่ยคือคนที่มีเงินเยอะก็จะได้หักภาษีแล้วหักภาษีก็จะได้หักในอัตราก้าวหน้าเพราะฉะนั้นพอคุณมีเงินเยอะคุณต้องเสียภาษี 20% 25% อยู่คุณก็ได้ลดไปเลย 20-25% จากการซื้อเงินกองทุนอันนี้ครับพูดง่ายๆว่าจะช่วยทำให้กองทุนอันนี้มีคนเข้ามาซื้อหุ้นมากขึ้นและกองทุนนี้ก็ไปกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต่อครับก็เที่ยวนี้อันนี้เรื่อง LTF เนี่ยมันไปหาคนมีสตางค์อย่างเต็มๆเลยและ LTF แต่เดิมเนี่ยต้องถือไว้5ปีแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น7ปีครับ
แล้วไอ้กองทุนใหม่มันจะยุ่งยากกว่าเขาเลยทำท่าจะถอยหลังกลับไปใช้เหมือนเดิมคือไปเหมือน LTF ครับเพราะฉะนั้นเอาละประเด็นนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เพียงเท่านี้ด้วยความเห็นใจรัฐมนตรีว่าในภาวะเช่นนี้ก็อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันต้องมีอะไรที่มันงอกงามกว่าการแจกเงินสักหน่อยนึงใช่ก็น่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นยาบรรเทาปวดนะครับไม่ได้ไปรักษาโรคที่แท้จริง